ผีบรรพบุรุษของคนอีสานความเชื่อเรื่องคนตายของคนบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วจะไปอยู่ที่หมู่บ้านผีคอยปกป้องคุ้มครองลูกหลานอยู่ใกล้ๆจนเกิดคำว่าเจ็ดโคตรเง่าเฝ้าลูกหลานในช่วงที่สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เราจะมาสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อว่าส่งผีถ้าทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และ Instagram ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วมาเริ่มกันเลยเปิดเรื่องมาที่มีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังทำร้ายสามีของตนเองหญิงสาวคนนั้นเหมือนคนไร้สติพูดแค่ว่ามันจะต้องดีขึ้นไม่หยุดปากก่อนที่จะใช้มีดฆ่าชีวิตสามีของตนเองจนสิ้นใจลูกสาวที่ไม่รู้อินโดอินเน่ก็เข้ามาหาแม่เด็กน้อยคนนั้นมีชื่อว่าออมแม่ลูกก็โอบกอดกันก่อนที่แม่จะกล่อมให้ลูกหลับบนตักตนเองและภาพความหลังก็ปรากฏเป็นภาพของผู้คนแต่งชุดท้องถิ่นติดฝาผนังเป็นภาพเก่าและเงาสะท้อนของคนในขันน้ำรวมถึงเลือดที่หยดลงซองจดหมายและเธอก็ตื่นขึ้นภาพที่เห็นทั้งหมดก่อนหน้านี้คือความฝันของอ้อมที่หลับฝันกลางวันอยู่บนรถเธอเลยไปเล่าความฝันที่เธอฝันซ้ำไปซ้ำมากับพี่ทีแฟนของเธอฟังฝันประหลาดนี้เริ่มต้นตั้งแต่ 2-3 เดือนที่ผ่านมาแต่หลังจากที่เธอได้ส่งจดหมายจากป้าบัวคนที่บ้านความฝันก็เปลี่ยนจากเห็นภาพแม่ก็กลายเป็นภาพยายแก่ญาติคนสุดท้ายที่เธอเหลืออยู่ที่บ้านนอกในจังหวัดมุกดาหารความฝันนั้นทำให้อ้อมเริ่มคิดถึงยายที่ไม่ได้เจอหน้ากันนานโขต่อมาอ้อมก็ไปถามกับพี่ทีเรื่องงานของพี่ที่ลงทุนไปแล้วเสียหายกว่าหลาย10ล้านอ้อมที่รักแฟนเลยบอกวิธีเอาชนะความกลัวให้กับแฟน1กินให้พุงกลาง2ยิ้มเข้าสู้ความกลัว3อ้อมกอดจากแฟนที่รักก็สามารถช่วยได้คู่รักหนุ่มสาวดอกรักกำลังแบ่งบานพิธีชวนอ้อมไปเยี่ยมยายที่จังหวัดมุกดาหารเพราะว่าตนเองกำลังจะไปทำงานแถวนั้นพิธีทำอาชีพอสังหาริมทรัพย์ในการทำรีสอร์ทให้คนเข้าพักอ้อมถามกับพิธีไปว่าแถวนี้สวยดีนะคะพิธีก็โอบไหล่อ้อมแต่เมื่ออ้อมหันไปหาพิธีพิธีนั้นกำลังคุยงานกับลูกน้องแล้วมือใครกันที่ออบก่อนเธอก่อนหน้านี้อ้อมเริ่มหวาดกลัวหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มเก็บข้าวของพร้อมออกเดินทางในกลุ่มประกอบด้วยพิธีอ้อมและนนท์น้องที่พิธีรู้จักเป็นช่างภาพทำหน้าที่เก็บบรรยากาศสถานที่ที่พิธีจะไปดูพร้อมกับเพื่อนที่เป็นลูกทีมอีก2คนนั่นก็คือสาวห้าวที่ชื่อว่าอะตอมและอีกคนที่อยากเป็นสาวมีชื่อว่าบับเบิ้ลการเดินทางก็เป็นไปอย่างสนุกสนานเฮฮาตามภาษาหนุ่มสาวถึงจะไปทำงานก็เป็นโอกาสดีในการท่องเที่ยวภายในตัวจนในที่สุดก็ถึงตัวเมืองมุกดาหารเป็นเวลาค่ำพอดีเดินทางมาถึงที่นัดหมายที่ป้าบัวเขียนมาในจดหมายว่าจะมีรถมานำทางพวกเขาไปที่บ้านอ้อมไม่เคยกลับบ้านนอกตั้งแต่จากไปก็จำทางไม่ได้เลยต้องมีคนนำทางและแล้วก็มีรถคันหนึ่งบีบแตรใส่พวกเขาอ้อมก็คาดว่าจะเป็นรถนำทางพิธีเลยขับตามไประยะทางยาวไกลจากตัวเมืองเข้าสู่ท้องทุ่งนาถนนเล็กๆเปลี่ยวๆในยามค่ำคืนไม่มีแสงไฟจากข้างทางทำให้บับเบิ้ลเริ่มเกิดอาการกลัวและในที่สุดก็ถึง3แยกรถนำทางก็หยุดอ้อมเลยอาสาไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นไม่นานอ้อมกลับมาขึ้นบนรถแล้วบอกว่ารถคันข้างหน้าจะมาส่งแค่นี้หลังจากนี้ก็เลี้ยวซ้ายไปตามทางเดี๋ยวก็ถึงเองพิธีก็ไปต่อระหว่างทางนั้นบับเบิ้ลสังเกตเห็นอะไรบางอย่างข้างทางแต่อะตอมก็ห้ามเอาไว้เพราะดึกๆดื่นๆเจออะไรข้างทางเขาห้ามถากโบราณเข้าถือพิธีเลยตัดสินใจเดินทางต่อจนมาถึงบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งที่ไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าใช้และป้าบัวก็เข้ามาทักทายมากันแล้วหรอและเชิญทุกคนเข้าบ้านป้าบัวดีใจที่มีคนมาเยี่ยมและให้มะลิหลานสาวไปหาน้ำหาท่ามาต้อนรับแขกมะลิเป็นเด็กน้อยที่ไม่พูดมากและใช้ภาษาเขมรเป็นหลักมะลิก็ยกน้ำให้พร้อมกับเหล้าโทหรือสาโทหมักดื่มแล้วจะช่วยผ่อนคลายและหลับสบายในค่ำคืนนี้ป้าบัวก็ยกขันขึ้นพร้อมจะดื่มแต่ไม่ทันได้ดื่มเสียงร้องควรครานก็ดันออกมาจากห้องนั่นคือเสียงยายที่อยู่ในห้องอ้อมเลยเข้าไปดูอาการของยายคนอื่นก็เข้ามาตามอ้อมเมื่ออ้อมเห็นอาการของยายเลยถามป้าบัวไปว่ายายเป็นอะไรหรอคะป้าบัวป้าบัวก็ตอบมาด้วยน้ำเสียงที่ดุดันยายแกถูกทิ้งยายไม่มีเรี่ยวแรงที่จะลุกเดินหลายปีมานี้บ่นแต่คิดถึงลูกหลานคิดถึงแกกับแม่แกไงล่ะป้าก็เพิ่งได้ที่อยู่ของแกจากลุงแหนมพอเ
ราะตั้งแต่แม่แกพาแกหนีไปก็ไม่เคยกลับมาเหยียบที่นี่ยายแกนอนอยู่หายใจอย่างรวยรินพร้อมกับดอกไม้และข้าวปลาอาหารที่อยู่ข้างๆหลังจากนั้นป้าบัวก็ได้เตรียมที่นอนหมอนมุ้งและแจ้งว่าที่นี่เป็นบ้านนอกสัญญาโทรศัพท์ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างทนอยู่ให้ได้ล่ะเมื่อจัดที่นอนกันเสร็จแล้วแต่ละคนก็พากันไปอาบน้ำยกเว้นบับที่ไม่กล้าลงไปเพราะว่าห้องน้ำมันอยู่ไกลและดูน่ากลัวอะตอมที่เห็นก็เลยแกล้งเพื่อนไปว่ามึงอย่าไปเผลอจ้องหน้ายายเอานะไม่งั้นจะเจอดีและอะตอมก็ไปอาบน้ำทิ้งให้บับเบิ้ลนั่งกลัวอยู่ในมุ้งระหว่างทางอะตอมได้เจอกับนนที่เห็นอะตอมก็นิ่งไปชั่วขณะที่เห็นอะตอมอยู่ในผ้าถุงแต่อะตอมก็พูดไปว่าจ้องขนาดนี้ให้เปิดดูไหมล่ะเป็นการประชดประชันและอะตอมก็ชวนนนรออยู่เป็นเพื่อนพอตนเองก็มีความกลัวอยู่เหมือนกันกลับมายังสาวน้อยบับเบิ้ลที่นั่งกลัวอยู่คนเดียวทำการปลอบตนเองด้วยการเซลฟี่ไปเซลฟี่มาก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างอยู่ด้านหลังในเงามืดแต่เมื่อจ้องมองดูดีๆก็ไม่ได้เจออะไรทำให้เธอใจชื้นขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าคุณยายนั้นที่ลุกเดินไม่ได้กำลังแอบมองเธออยู่จากด้านหลังอะตอมอาบน้ำเสร็จก็รีบเดินกลับโดยที่ไม่รอนนและในระหว่างทางนนก็ได้เจอกับมาลิกำลังไล่รำอย่างอ่อนช้อยอยู่ข้างทางนนก็เดินผ่านไม่คิดจะพูดคุยอะไรเพราะโดยปกติแล้วมะลิจะพูดคุยภาษาเขมรซึ่งนนเองฟังไม่เข้าใจนนเลยตัดสินใจเดินผ่านแต่เมื่อหันกลับมาดูมะลิก็หยุดนิ่งและเริ่มไล่รำต่อทำการเดินมาหานนที่เห็นก็กลัวเลยวิ่งหนีขึ้นบ้านมานอนกับพี่ทีกลางดึกคืนนั้นนนนอนไม่หลับและได้ยินเสียงบางอย่างเลยออกไปดูด้วยความสงสัยและนนก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นนนเห็นยายลุกขึ้นเดินก่อนที่นนจะคลานกลับไปเข้านอนหลังจากนั้นไม่นานอ้อมก็ได้ตื่นขึ้นเพราะว่าได้ยินเสียงคนพูดภาษาเขมรว่าเจ้าต้องเลือกฉันเป็นผู้ให้อ้อมก็ถามไปว่าคนที่อยู่นอกมุ้งอ่ะเป็นใครคะเสียงภาษาเขมรยังไม่สิ้นสุดพูดว่าฉันเป็นผู้รับฉันเป็นลมหายใจของเธอเธอไม่ต้องร้องขอฉันจะตามเธอไปจนตายอ้อมพยายามเข้าไปดูใกล้ๆก่อนที่เธอจะตื่นขึ้นจากความฝันและได้เห็นภาชนะใส่ดอกลีลาวดีอยู่ข้างๆหัวเธออย่างสวยงามเธอตื่นขึ้นมาทำกับข้าวเห็นมะลิเล่นตุ๊กตาดินอย่างสนุกสนานตามภาษาเด็กและได้ยินเสียงหัวเราะจากป้าบัว อ้อมที่ได้ยินเลยถามป้าไปว่าป้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะป้าก็ตอบแค่ว่าไม่ได้เป็นอะไรป้าสบายดีหลานก็ต้องหัวเราะบ้างนะบางทีคนเราก็ต้องเก็บบางอย่างเอาไว้ลึกๆอ้อมก็ได้แต่งงจากนั้นอ้อมก็เดินมาเช็ดตัวให้กับยายด้วยความเป็นห่วงแต่ยายกลับจับมือเธอไว้แน่นก่อนที่จะจ้องตาเธอและก็ปล่อยมือเพราะป้าบัวเข้ามาป้อนยาให้ยายและพิธีก็เดินเข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงว่าอ้อมเป็นอะไรหรือเปล่าตัดภาพมาอย่างอีฝั่งนนอะตอมและบับเบิ้ลกำลังเก็บภาพสถานที่ในการทำรีสอร์ทให้กับพิธีที่นั่นนนได้บอกเล่าเรื่องที่ตนเจอเมื่อคืนให้กับบับเบิ้ลฟังว่าเห็นยายลุกขึ้นมาเดินซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าป้าบัวบอกว่ายายลุกเดินไม่ได้มา2ปีแล้วทั้งคู่ดื่มด่ำกับบรรยากาศของที่นั่นพูดคุยกันถึงความสัมพันธ์ที่รู้จักกันมาตั้งแต่ป.2และความโรแมนติกนั้นก็หายไปเพราะบับเบิ้ลชวนไปถ่ายรูปตัดภาพไปยังที่บ้านพิธีเกรียดเตรียมแหวนเพื่อขออ้อมแต่งงานโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ามีคนกำลังแอบมองจากใต้ถุนบ้านที่สังเกตเห็นภาพติดผนังและสงสัยถามป้าบัวไปว่านี่เป็นลูกยายคำหรือเปล่าป้าบัวก็ตอบมาว่านี่คือพญาแถนพญาแถนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพวกเราชาวไทยกระโซที่อพยพมาจากเมืองลาวนับถือกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายยายคำที่หลับอยู่ก็เป็นหมอเยาพญาแถนเปรียบเสมือนเทวดาลงมารักษาผู้ป่วยแต่จะหายหรือไม่หายขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละคนพวกเราเรียกพิธีกรรมนั้นว่าพิธีเยาคนรักษาจะเรียกว่าหมอเหยาการจะเป็นหมอเหยาไม่ได้เป็นกันง่ายๆเพราะท่านไม่ใช่ผีเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นใครที่จะเป็นหมอเหยาได้ต้องสืบทอดและเป็นทายาทตามสายเลือดเดียวกันและต้องถูกเลือกเอาไว้เท่านั้นพิธีก็เข้าใจพอที่จะรู้เรื่องบ้างหลังจากนั้นป้าบัวได้เตรียมน้ำและอาหารป่าบ้านๆให้แขกรับประทานพิธีกับอ้อมก็ทานอย่างอร่อยพอตกดึกสามเกลอก็ขับรถกลับมาที่บ้านในระหว่างทางก็ได้เห็นกับรถกระบะคันหนึ่งขับสวนทางมาแต่รถคันนั้นไม่มีคนขับก่อนที่รถคันนั้นจะแซงพวกเขาไปและอีกสักพักรถคันเดิมก็มาจากด้านหลังครั้งนี้มีคนขับแต่คนขับนั้นไม่มีหัวทั้งหมดได้จ้องมองรถคันนั้นด้วยความงงงวยและหวาดกลัวจนไม่ทันสังเกตทางทำให้ไปชนคนที่ข้ามถนนอย่างจังนนกับอะตอมก็ลงไปดูแต่ก็ไม่ได้เจอคนเห็นแค่รอยเท้าที่เดินลงข้างทางเข้าไปในป่าและเมื่อมองกลับมาที่รถที่มีบับ
ำลังนั่งอยู่คนเดียวก็เห็นว่ามีชายคนนั่งอยู่ข้างๆนนกับอะตอมก็พยายามบอกกับบัฟแต่ข้างหลังของทั้งคู่ก็มีคนกำลังเดินเข้ามาเช่นกันเมื่อบัฟรู้ตัวว่ามีลุงแก่ๆนั่งอยู่ข้างๆตนก็รีบลงจากรถอย่างไม่ระวังตัวจนไปเหยียบเข้ากับเศษแก้วตัดภาพมายังที่บ้านอ้อมนั้นก็อยู่บ้านตามปกติแต่ก็มีบางอย่างอยู่กับเธอด้วยเช่นกันเมื่ออ้อมรู้ตัวก็กรีดลั่นบ้านทำให้มาริเดินเข้ามาปลอบบอกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าพี่อ้อมแต่อ้อมก็ฟังไม่เข้าใจมาริก็ทำท่ามอนนุนหัวทำให้อ้อมเข้าใจว่าได้เวลาเข้านอนแล้วมาริปลอบอ้อมไปว่าไม่ต้องกลัวก่อนนอนอ้อมได้เจอกับหีบไม้อันหนึ่งเมื่อเปิดดูก็เจอกับสมุดบันทึกจดวิธีการเลี้ยงผีเอาไว้ในนั้นรวมถึงรูปภาพผู้คนมากมายและคาดว่าจะเป็นภาพของยายตอนสาวๆและในที่สุดสามเกอร์ก็กลับมายังบ้านมาทำแผลให้กับบัฟที่เหยียบเศษแก้วพิธีก็มาถามด้วยความเป็นห่วงและได้ใจความว่าโดนผีหลอกป้าบัวที่ได้ยินก็เข้ามาบอกว่าตรงนั้นเป็นที่ที่ชาวบ้านเอาศพมาทิ้งเป็นประจำบางศพก็ไม่มีญาติใครที่เดินทางผ่านไปผ่านมาแถวนั้นมักจะเจอดีไปทุกรายทั้งกลุ่มก็เริ่มหวาดกลัวหลังจากนั้นทั้งหมดก็พากันเข้านอนแต่บัฟก็ปวดท้องเนื่องจากตอนกลางวันได้ไปกินมะม่วงหาวมะนาวโหดไปเยอะบัฟเลยปลุกอะตอมให้ไปห้องน้ำเป็นเพื่อนแต่อะตอมก็ไม่ยอมตื่นเลยต้องไปคนเดียวอย่างกลัวระหว่างทำกิจนั้นบับรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ด้านนอกเลยโทรตามอะตอมอะตอมก็รับสายด้วยความงงเงียและคิดว่าบับโทรมากวนเล่นเพราะเธอเห็นว่าบับนอนอยู่ข้างๆวันต่อมาบับก็บอกเล่าเรื่องราวเมื่อคืนที่เห็นอะไรไม่รู้เดินทะลุบันไดบ้านให้อะตอมฟังสามเกอเลยรวมความคิดว่าจะนำเรื่องนี้ไปบอกพิธีกับอ้อมให้ทราบว่าบ้านที่พวกเขาอาศัยอยู่มันมีอะไรแปลกๆในส่วนของพิธีกับอ้อมนั้นคู่รักหนุ่มสาวกำลังพ่อรักกันบรรยากาศดีๆพิธีและใช้โอกาสนี้ในการขออ้อมแต่งงานหยิบแหวนขึ้นมาสวมไปที่นิ้วนางข้างซ้ายของอ้อมทั้งคู่สัญญาว่าจะรักกันดูแลซึ่งกันและกันตลอดไปก่อนที่จะจูบกันในบรรยากาศที่โรแมนติกที่สามเกอร์จัดสรรเอาไว้นนกับอะตอมก็กำลังเก็บภาพแห่งความทรงจำให้กับพี่ชายอะตอมถามนนไปว่าแล้วแกล่ะเมื่อไรจะมีแบบนั้นบ้างแต่นนไม่ทันได้ยินเพราะว่ากำลังสั่งการให้บัฟเพิ่มควันสร้างบรรยากาศโรแมนติกมากขึ้นหลังจากนั้นทั้งหมดก็ได้มาทำบุญกันต่อที่วัดเสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตและกลับมาที่บ้านทานอาหารร่วมกับป้าบัวและมาลีและได้แจ้งข่าวให้กับป้าบัวทราบว่าทั้งคู่จะครองคู่กันแต่ป้าที่ได้ยินก็ไม่ค่อยจะพอใจและพูดว่ามันจะดีใจอะไรกันนักกันหนามึงจะเป็นเหมือนแม่มึงหรอก่อนที่จะลุกไปคืนนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ทำการเก็บข้าวของเตรียมออกเดินทางที่ได้ยินเสียงเพลงหมอลำดังออกมาจากวิทยุและคิดว่ามันเสียงดังเกินไปรบกวนคนอื่นเลยเดินไปปิดโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าเสียงนั้นมีบางอย่างกำลังนั่งฟังอยู่อ้อมเข้ามาคุยกับพิธีเรื่องที่ตนได้ยินเสียงแปลกประโยคเดิมซ้ำไปซ้ำมาแต่ก็ไม่ได้เข้าใจความหมายและรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในตัวของเธอแต่พิธีก็สัญญาว่าจะดูแลเธอและจะไม่ทิ้งเธอไปไหนทำให้อ้อมอุ่นใจขึ้นในค่ำคืนนั้นเป็นอีกครั้งที่นนเห็นยายลุกขึ้นเดินแต่ครั้งนี้ยายเข้ามาใกล้มากๆแต่ยายนั้นไม่ได้เข้ามาหานนยายเข้ามาเลียบาดแผลที่ขาของบับเบิ้ลเป็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวค่ำคืนนั้นเองภาพต่างๆก็เข้ามาในหัวของอ้อมมือเธอถูกใครบางคนจับเอาไว้และแววตาที่น่ากลัวจากผีผู้หญิงตนหนึ่งทำให้เธอตื่นขึ้นเช้านี้อะตอมบอกกับนนว่าเมื่อคืนฝันว่ามีปลามากัดขาแต่ตื่นมาขามันก็ช้ำจริงๆส่วนบับเบิ้ลนั้นก็ตัวร้อนไม่ได้สติคาดว่าแผลจะติดเชื้อนนเลยพูดกับอะตอมไปว่าเมื่อคืนเห็นป้ามาเลียขาของบับเบิ้ลแต่อะตอมนั้นคิดว่ามันเป็นมุกอะตอมปลุกบับเบิ้ลยังไงก็ไม่ตื่นเพราะว่าในความจริงนั้นเลือดของบับเบิ้ลกำลังถูกผีร้ายสูบกินพิธีที่มาที่รถก็สังเกตเห็นว่าน้ำมันหมดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ก่อนที่จะกลับมาเมื่อวานนนได้เติมน้ำมันให้ไว้แล้วนนกังวลลุกรีลุกรนอยากจะออกไปจากที่นี่และรับหน้าที่อาสาไปหาน้ำมันโดยใช้รถจักรยานยนต์เก่าๆไปหาซึ่งทางมันก็ไกลอยู่มากๆแต่นนก็ยืนยันว่าจะไปอะตอมเลยไปส่งนนหน้าบ้านรอนนจนดึกตกค่ำนนก็ยังไม่ได้กลับมาอาการของบับเบิ้ลก็ร้ายแรงขึ้นทุกทีป้าบัวเลยเข้ามาบอกว่าอีหนุ่มนี้มันผิดผีถ้าไม่ได้รับการรักษามันจะตายมีทางเดียวที่จะรักษาได้นั่นก็คือพญาแถนไม่งั้นมันคงไม่รอดเพราะว่าตอนนี้มันกำลังถูกกลืนต้องให้อ้อมทำพิธีเหยา
มันคือการรักษาและหมอเหยานั้นจะให้ผู้ชายแต่ต้องไม่ได้และจ้องมองไปที่พิธีหลังจากนั้นอ้อมก็ต้องทำพิธีเหยายกพานระลึกถึงปู่ย่าตายายและทำการสืบทอดเป็นหมอเหยาเพราะว่าเป็นห่วงเพื่อนการที่เพื่อนจะรอดหรือไม่รอดขึ้นอยู่กับการเสี่ยงทายของไก่ไก่ในครั้งนี้ป้าบัวก็บอกว่าแม่ของแกไม่อยากให้แกสืบทอดเลยทำการผิดกฎผิดครูแต่มันคิดผิดการกระทำนั้นไม่ได้ตัดออกจากวงจรนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นการสืบทอดเพราะเราจะเป็นแบบนี้จนถึงวันตายหลังจากนั้นชาวบ้านมากมายก็เริ่มทำพิธีบูชาพญาแทนและทำพิธีเหยาในการรักษาและให้อ้อมรับหน้าที่เป็นหมอเหยาชาวบ้านมากมายเข้ามาไร่รำท่ามกลางเสียงแคร์และเสียงชิงชาเป็นจังหวะท้องคาถาตามธรรมเนียมจารีตประเพณีที่สืบทอดกันมาตัดภาพมาที่นนท์ในที่สุดก็มาพบกับปั๊มน้ำมันและได้พูดคุยกับชาวบ้านที่นั่นนนท์ได้ทราบความจริงว่าบ้านที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นไม่มีคนอยู่ป้าบัวกับหลานเดินทางไปหาญาติพอกลับมาก็รถความตายที่สามแยกส่วนยายคำที่ไม่มีลูกหลานดูแลก็ตายตามไปหลังจากนั้นนนเมื่อทราบข่าวก็รีบกลับบ้านไปแจ้งให้กับทุกคนทราบที่บ้านตอนนี้ก็ยังทำพิธีกันยังไม่จบพิธีนั้นมีกระบวนการมากมายกินเวลายาวนานมากจนถึงช่วงสำคัญที่อ้อมต้องทำการรักษาและพิธีก็ได้จบลงชาวบ้านมากมายก็หายไปใช่แล้วครับชาวบ้านทั้งหลายนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนมันคือผีญาติและบรรพบุรุษของอ้อมที่มาทำพิธีกรรมสืบทอดหมอเหยาปล่อยให้อ้อมนั้นคลุ้มคลั่งอยู่ในบ้านคนเดียวและกลายเป็นหมอเหยาในที่สุดหลังจากดีขึ้นพิธีก็มาชวนอ้อมกลับบ้านแต่อ้อมนั้นไม่ต่างอะไรจากคนขาดสติพูดไปมาว่ามันจะต้องดีขึ้นและไม่ยอมกลับไปกับพิธีด่าพิธีไปว่าหุบปากแล้วไปจากที่นี่ซะหลังจากนั้นนนก็เอาน้ำมันมาพอดีและได้แจ้งกับคุณเพื่อนเรื่องที่ทราบมาจากปั๊มน้ำมันพูดได้ไม่ทันจบพิธีก็เดินเข้ามาชวนทุกคนกลับบ้านและทิ้งอ้อมเอาไว้ที่นี่หลังจากนั้นพิธีก็ขอบคุณป้าบัวสามเกลือที่รู้ความจริงก็บอกลาด้วยน้ำเสียงที่สั่นครวญในระหว่างเดินทางพิธีก็ทราบความจริงเลยไปส่งสามเกลือให้กับชาวบ้านไปส่งแทนตนจะไปรับอ้อมพิธีทิ้งอ้อมให้อยู่ตามลำพังไม่ได้ถึงนนจะขอไปด้วยแต่พิธีก็อาสาไปคนเดียวพอเมื่อถึงที่บ้านก็ได้พบกับป้าบัวที่รออยู่หน้าบ้านพิธีไม่สนใจว่าป้าจะเป็นคนหรือผีพยายามเรียกหาอ้อมแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับป้าเลยบอกไปว่าเองกลับไปซะไม่งั้นจะตายกันหมดแล้วก็มีชายชะกันมากมายออกมาจากมุมมืดเข้ามาหาทีแต่ทีไม่สนใจขึ้นไปบนบ้านพยายามหาอ้อมแต่ก็ไม่เจอเลยวิ่งออกมาและพยายามหาที่รอบบริเวณบ้านในที่สุดก็เห็นอ้อมถือมีดกำลังไร่รำอยู่ตามลำพังพิธีถามว่าอ้อมเป็นอะไรและให้อ้อมตั้งสติตอนนี้อ้อมดูเหมือนคนขาดสติและเหมือนเป็นคนสองบุคลิกบางทีก็พูดดีกับพิธีบางทีก็ไล่พิธีไปอ้อมบอกว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้แม่อ้อมเคยลองมาแล้วเลยยืนยันว่าไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้แต่อ้อมกลัวที่ตนเองจะขาดสติและทำการฆ่าพิธีเลยเสนอวิธีการชนะความกลัววิธีที่3นั่นก็คืออ้อมกอดจากแฟนที่รักจะช่วยรักษาได้ทั้งคู่ได้สวมกอดกันในจังหวะนั้นเองอ้อมก็ใช้มีดที่มือแทงไปที่ท้องของพิธีก่อนที่จะฟันพิธีอีกครั้งเพื่อฆ่าชีวิตแต่นนก็มาช่วยเอาไว้ได้หลังจากนั้นนนกับอ้อมก็เกิดการต่อสู้กันและอะตอมก็ใช้โอกาสนี้ในการทุบหลังของอ้อมจนสลบไปทั้งหมดเลยออกเดินทางกลับบ้านให้นนขับรถและพิธีอยู่ในอาการร่ำแร่ต้องรีบส่งรถพยาบาลนนกับอ้อมได้พูดคุยกันปรับความเข้าใจและอ้อมก็ได้บอกลาพิธีครั้งสุดท้ายร่างของอ้อมก็เริ่มหายไปเพราะว่าทั้งหมดนั้นสิ่งที่พิธีเห็นมันไม่ใช่กายามันเป็นแค่ร่างจิตของอ้อมมันเป็นแผนของอ้อมที่จะทำร้ายพิธีให้พิธีรีบไปทำการรักษาและทิ้งเธอไว้ที่นี่เพราะว่าอ้อมไม่อยากให้พิธีตายนี่คือการแสดงความรักของหมอเหยาที่ทำได้มากที่สุดแล้วและหนังก็ได้จบลงผีพญาแทนชาวอีสานเชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งผีเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งต่างๆเชื่อว่าเป็นเทพมากกว่าผีจะคอยคุ้มครองช่วยเหลือยามเจ็บไข้ได้ป่วยชนเผ่าไทยกะโซในจังหวัดมุกดาหารอยู่ในท้องถิ่นอำเภอหลวงเป็นส่วนมากยังคงนับถือผีฟ้าพญาแทนผสมผสานกับศาสนาพุทธด้วยความเชื่อจึงก่อให้เกิดพิธีกรรมที่แสดงถึงการเคารพบูชาชาวอีสานจะแสดงพิธีกรรมด้วยการลำผีฟ้าและอีกเช่นเคยถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปกดติดตามพวกเราทุกช่องทางแฟนเพจ Facebook และ Instagram และเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ